สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็มีอีกหนึ่งตัวที่เลเวลแม็กนะครับเป็นตัวสัตว์โลกล้านปีเนาะโอเคเดี๋ยวเป็นตัวไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับเป็นเจ้าตัวนี้แล้วนะครับเจ้ายูอินทาเทเรียมนะครับถ้าอ่านออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยลักษณะมันคล้ายๆแรดเลยนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแรดหรือเปล่านะครับอันนี้คือร่างแม็กนะเมื่อฟักออกมาก็จะตัวสีออกเทาๆนะครับจุดเด่นของเขาเลยก็จะอยู่ที่ตรงนอนะเหมือนมี6นอเลยนะครับเจ้าตัวนี้โอเคไปดูร่าง2ของเขากันดีกว่าร่าง2เปลี่ยนแปลงนะครับเป็นตัวสีน้ำตาลสลับสีเนื้อเนาะที่เหลือยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไปดูร่าง3ร่าง3ตรงลายเขาเด่นชัดมากขึ้นนะครับสีเข้มและสีจางเด่นชัดมากขึ้นโอเคแถบก็ดูใหญ่ขึ้นด้วยนะไปดูร่าง4ร่างแม็กเขาเลยนะครับตัวใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีที่สังเกตชัดๆเลยก็คือแผงขนที่หลังเนาะตรงนอก็ใหญ่ขึ้นดูตัวใหญ่ขึ้นน่ะนะครับโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะไฮบริดได้นะครับก็ยังเป็นที่น่าเสียดายอยู่ราคาซื้อของเขาก็อยู่ที่ 3,650 ดินเอม่วงนะครับเป็นตัวรีเจนเดอรี่ระดับ1เป็นตัวทุ่งหญ้านะสวันน่าโอเคเดี๋ยวเราก็พาเจ้าตัวนี้กินอาหารกันเลยดีกว่านะครับกินทีละไม่เยอะนะโอเคเดี๋ยวพากินเลยปึ๊บอุ้ยกดเกินโอเคกินยาเสร็จเรียบร้อยถอยหลังกลับเข้าสู่จุดเดิมแล้วเดี๋ยวเราพาเขาลงสนามต่อสู้กันเลยดีกว่าสำหรับการลงสนามต่อสู้อันดับในลีกพี่ก็อยู่ไปปลายแล้วเนาะแต่คิดว่าไม่น่าล่วงนะนะครับเดี๋ยวเข้ามาตีต่อแล้วกันเอาให้ได้แค่เอาให้ได้ก็พอเนาะอยู่ในระดับโลเพชรโอเคมีแพ็คสัตว์โลกล้านปีนะถ้าตีได้ก็จะได้พวกตัวไดโนเสาร์เนาะโอ้มีตัวระดับซุปเปอร์แรร์ด้วยโอ้มีระดับแรด้วยอ่ะไป4รอบไปเลยกันดีกว่ารอบแรกเอาลงได้เลยเนี่ยเจ้ายูอินทาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจัดเจ้าตัวหิมะเอาหมีดำก่อนเลยโอเคหมีดำแล้วก็พี่เสือแล้วก็พระเอกของเรายูอินทาเทเรียมนะครับมารอบแรกน่าจะได้อยู่นะไม่ได้แพ้ทางเขาเลยเราชนะทางอย่างนี้เราชาร์จก่อนเลยของเขา2แต้มแล้วตีมา1นะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ขอป้องกันสัก1นะแล้วก็ชาร์จไปขอป้องกัน1ยังคงมี2แล้วจะตีไหมอ่ะตีมาแค่1อีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็ขอชาร์จ4เลยแล้วกันจริงๆก็ตีได้เลยนะแต่ขอชาร์จ4ก่อนเนาะโจมตี1ไปหนึ่งแต้มเขาเก็บไปชาร์จซะด้วยโอเคตอนนี้เขามี4แต้มนะครับแล้วตีมา2เอ้าเหลือ2นะเดี๋ยวก็จัดการละรอบนี้ก็ต้องตีเผื่อไปเลยไป4แต้มเขา3อย่างนี้ไปนอนซะเรียบร้อยตัวที่2นะครับยังเป็นตัวทุ่งหญ้าอยู่มี5ตีเราเท่าไหร่เอ้าไม่ตีเหรอเราก็โจมตีเลยไปเข้า2นอนสิครับอย่างนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะมี7แต้มมาตีมาแค่4นะครับโอเคเรานอนไป
พี่เสือเราลงสนามแต่เราจะไม่ใช้เลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเลยแล้วกันเนาะก็เปลี่ยนตัวพระเอกของเราตัวแรก6นอแล้วก็จัดท่าไม้ตายเลยครับ7แต้มไปเข้า5คำรามหมุนตัวแล้วก็ไปควิดเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับการใช้เจ้ายูอินทาเทเรียมนะครับได้ใช้ท่าไม้ตายซะด้วยรับ DNA ม่วง50ครับไปต่อกันรอบที่2รอบ2ก็ใช้ตัวทุ่งหญ้าได้เลยนะก็แรดนี่แล้วก็แรดโอเคมาจริงๆใช้แรด3ตัวก็ได้นะเนี่ยแต่คิดว่าเขาคงจะเปลี่ยนตัวทุ่งหญ้ามาเราขอชาร์จก่อน2แต้มของเขาตีไหมเปลี่ยนตัวเลยนะว่าแล้วแล้วไม่ตีเราก็ขอป้องกัน2ชาร์จ1ไปตอนนี้เขามี3ตีไหมไม่ตีเลยเหรอโอเคเดี๋ยวเราก็ชาร์จล้วนละขอป้องกัน1เอาไปชาร์จกลายเป็น5แล้วนะครับแล้วตีมาแค่4กักอีกเหลือ1โอเคเดี๋ยวเราก็จัดการเลยก็3แต้มแล้วก็ชาร์จเลยเนาะมาไปเข้า2ไปนอนซะเรียบร้อยตัวที่2เขานะครับเป็นตัวถ้ำตีเราเท่าไหร่สี่แต้มนี้ตีมา4นะครับเยี่ยมเขาเรา3เรานอนอยู่แล้วพี่เสือเราบ๊ายบายแรดตัวรีเจนเดอรี่ระดับ3ลงมาก็จัดเลยแล้วก็ป้องกันไว้สักหน่อยแล้วก็ชาร์จไป2แต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายเจ้าตัวนิ่มของเขานะมี4 4แล้วไม่ตีไม่ตีอย่างนี้ก็เสร็จแรดสิครับไปเลย8แต้มไปใช้แรดจบมา2รอบติดแล้วนะหมุนตัวแล้วก็ไปขวิดซะเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับในรอบที่2รับดีนเอม่วง50ครับไปต่อกันรอบที่3รอบ3เป็นตัวผสมนะเดี๋ยวตัวแรกเราต้องใช้ตัวหิมะดีไหมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวใช้ไม่เอาตัวถ้ำดีกว่าเนาะนี่ใช้เจ้าตัวนิ่มดีเจนเดอรี่ระดับ3เลยแล้วกันแล้วก็พี่เสือแล้วก็ดัดเลยมารอบนี้เรายอมเอามาชาร์จอยู่แล้วตัวนี้เดี๋ยวเราก็ขอชาร์จเลยของเขาก็เป็นเจ้ายูนินทาเทเรียมเหมือนกันนะ2ตีมา1โอเคเดี๋ยวเราป้องกัน1เนาะแล้วก็ชาร์จไปตอนนี้เขามี3จะตีหรือเปล่าตีมาแค่1อีกโอเคก็ขอชาร์จ4เลยโจมตี1ไปไม่เข้านะไม่เข้าไม่เป็นไรตาเขามี4แต้มแล้วโอ้โหตีมาแค่1อีกอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็ขอชาร์จ4โจมตี4ไปเข้า3สะบัดหางจริงๆเปลี่ยนตัวก็ได้นะทำไมเราไม่เปลี่ยนตัวมี6แล้วก็โจมตีมา5โอเคพี่เสือของเราลงสนามมาก็ต้องตีเผื่อนะเขาเหลือ1แต้ม
แล้วก็โอ้โหต้องป้องกันเผื่อไว้ด้วยอ่ะเฮ้ยไม่ได้ดิงั้นชาร์จเลยละกันไปโอเคเข้า2แต้มไปนอนซะเรียบร้อยของเขาโอ้โหเฮ้ยรอบนี้ชักตึงๆแล้วนะเนี่ยเปลี่ยนตัวเหลือ3แต้มแล้วตีไหมตีไหมตีมาเลยตีมาแค่2กลับอีกนอนสิครับเสือเราเขาเหลือ1แต้มนะเดี๋ยวก็ต้องจัดการตัวนี้ตีเผื่อ1แต้มป้องกันโอ้โหก็ต้องป้องกัน5เลยเนี่ยเข้า2โอเคไปนอนตัวสุดท้ายของเขาโอ้โหอ่ะตีมาให้หมด4นะโอ้ยตีมา3เขาเหลือ11แต้มโอเคยังได้อยู่เดี๋ยวตีเลยไปโอ้โหรอบนี้ตึงไปนอนซะเรียบร้อยโอเคเอ้าแรดเรามาเก็บฉากอีกแล้วชนะอีกแล้วนะโหรอบนี้ตึงนะจริงๆดินเอม่วง50ครับไปต่อรอบสุดท้ายโอเครอบนี้ไม่ตึงแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้เจ้าตัวนิ่มเลยดีไหมหรือใช้เจ้าหมาป่าเลยหมาป่าละกันตัวที่2ต้องเป็นเสือนะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องเป็นเจ้าหมาป่าอีกตัวหนึ่งโอเคคิดว่าเขาคงเปลี่ยนเจ้ายูอินทาเทเรียมมาให้เราตีนะชนะทางนี้เราก็ขอชาร์จก่อนของเขา2แต้มแล้วเปลี่ยนตัวว่าแล้วไม่ตีเราชาร์จเลยแล้วกันไม่ให้เสียเวลาไปเราป้องกัน1เยี่ยมยังคงมี2แต้มอยู่ไม่ตีนะเราก็ขอชาร์จ4โจมตี2ไปเอา2ยังไม่นอนตอนนี้เขามี5แต้ม5แล้วตีมา5เลยเยี่ยมเลยโอเคก็นอนไปที่เสือของเราลงสนามมาก็จัดได้เลย2แต้มป้องกัน3ชาร์จไป2แต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวที่2เป็นตัวหิมะของเขานะครับเจ้าช้างมี4แล้วโจมตีมา4เข้าเราแค่1ยังไม่นอนเดี๋ยวเราก็จัดเลยสิครับปึ๊บก็ชาร์จไป3แต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายเจ้ากวางมี4เอ้าไม่ตีอย่างนี้ก็จัดเลยพี่เสือไปตบท่าไม่ตายไปเอา6คำรามแล้วก็ตบเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปทั้ง4รอบของการตีแพ็คนี้เนาะนี่คำรามไปสุ่มตัวกันเลยขอตัวลีเจนเดอรี่จะได้โอ้โหได้ตัวซุปเปอร์แลนด์นะครับเจ้าราจาโอเครอบเดียวพอตอนนี้16แต้มแล้วนะครับ Pack Cash of Titan รับภารกิจรายวันแล้วก็ไปรับ DNA แดงเรียบร้อยมีตัวฟิลเพิ่งเสร็จนะโอเคที่พี่ฟิลเจ้าตัวนี้นะครับปั้นเจ้าตัวนี้ก็เพราะว่าจะเอาไปแลกที่ท่าเรือนะเจ้าดิโปโดคัตโอเคปึ๊บกินอาหารมันต้องใช้เลเวล40นะครับครั้งแรกเนี่ยพี่เอาไปแลกตัวมาแล้วทีนึงเดี๋ยวพี่ต้องปั้นอีกตัวเพื่อไปแลกให้มันปลดล็อกนะ
โอเคเดี๋ยวเราไปดูพระเอกของเราดีกว่านะครับเจ้ายูอินทาเทเรียมนี่โอเคเจ้าแรด6เขานะขอเรียกงี้ละกันเนาะเพราะว่าลักษณะคล้ายๆแรดแล้วก็มี6นอโอเคก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เลเวลแม็กนะครับก็ยังเป็นที่น่าเสียดายที่ตอนนี้มันยังไฮบริดไม่ได้นะครับแต่ในอนาคตคิดว่าไฮบริดได้แหละนะครับโอเคแล้วตอนนี้มันก็เก่งเป็นอันดับ3ในตัวสัตว์โลกล้านปีของพี่ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ